สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสองหุ้นครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าแกว่งตัวนะครับแล้วก็ขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ก็ค่อยๆซึมขึ้นสิ่งที่เราคิดว่ามาถูกที่ถูกเวลาก็คือว่าลุ่มหายครับพร้อมๆกับนักทุนต่างประเทศก็ชะลอการลงทุนเนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวคริสต์มาสนะครับวันนี้คริสต์มาสอีฟพรุ่งนี้เข้าใจว่านักทุนต่างประเทศน่าจะชะลอการลงทุนมากกว่านี้ครับวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันหยุดและปริมาณการซื้อขายน่าจะต่ำกว่า 30,000 ล้านเราดูปัจจัยที่เกิดขึ้นในระยะสั้นไม่มีประเด็นอะไรใหม่นะครับมีแต่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะมีการแถลงจากกระทรวงการคลังถ้าถามผมเห็นด้วยนะครับคือการออกกระตุ้นเศรษฐกิจถึงแม้หลายคนจะเป็นห่วงเรื่องฐานภาษีที่คนที่อยู่ในฐานภาษีที่ต้องใช้เนี่ยน้อยหรือความยุ่งยากในการออกใบกำกับภาษีแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่านั่นคือหน้าที่ของคุณฮะนั่นคือหน้าที่ที่ร้านทุกร้านจะต้องเข้าเกณฑ์ภาษีนั่นคือหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องเสียภาษีฮะนะครับผมเคยพูดบ่อยฮะมันมีเรื่องแปลกแต่จริงมหาเศรษฐีเมืองไทยเสียภาษีน้อยกว่าคนที่เป็นลูกจ้างที่เป็นผู้บริหารครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็กฎหมายที่เคยเชื่อกันว่าจะทำให้ส่วนต่างระหว่างคนกลางนะครับคนชั้นกลางคนชั้นสูงหรือคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยให้มันแคบลงอย่างเช่นกฎหมายเรื่องที่ดินกฎหมายมรดกพอออกมาจริงๆกับไม่มีแอคชั่นเลยฮะอย่างเช่นกฎหมายมรดกเข้าใจว่า100ล้านมั้งฮะนะครับคือคนละเรื่องเลยกฎหมายที่ดินก็ยังไม่ออกมาและยังไม่พอนะครับล่าสุดแล้วก็เห็นการโอนหุ้นของบริษัทในตลาดให้กับลูกฮะเพราะถ้าไม่โอนไว้ก่อนเนี่ยนะครับถ้าไม่โอนไว้ก่อนเนี่ยมันจะต้องเสียภาษีฮะเวลาเป็นไรไปนะครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือผมก็ไอ้ส่วนต่างมันจะหายกันเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เรากลับมาดูก็คือว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นการออกที่ต้องบอกว่าควรจะทำฮะดีกว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเพราะต้องยอมรับจริงๆตรงๆว่าเศรษฐกิจณจุดนี้ชะลอตัวกว่าที่คาดอย่าเพิ่งไปตกใจหรืออย่าเพิ่งไปดีใจกับตัวเลข 2.8 และดีกว่าปีที่แล้ว 0.9 นะครับแล้วบอกว่าปีหน้าจะ 3% กว่าระดับตัวเลข 1-2% ผมว่าคนไม่รู้สึกหรอกครับคนไม่รู้หรอกครับว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวคนไม่รู้หรอกครับว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นตอนนี้เขารู้เฉยๆว่ารายได้เขาน้อยลงฮะการค้าขายไม่ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้แหละจะต้องมาดูการใส่ยาที่เริ่มแรงขึ้นไปเรื่อยๆมีมุมมองอยู่2มุม1ก็คือเป็นการแอคชั่นที่ควรจะทำ2ก็คือเศรษฐกิจมันชะลอตัวจริงๆนี่ก็คือการพูดถึงวันนี้น่าจะเป็นเรื่องเยอะที่สุดเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องอื่นผมคิดว่าประเด็นคงไม่มีตลาดหุ้นไทยนะครับพยายามที่จะเกาะในเรื่องของตัวเลขเซ็ตอินเด็กซ์แถวๆ1,300ให้ได้นะครับจนถึงสิ้นปีเพราะตัวเลข1,300เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ถือว่าถูกไปนิดนึงก็เป็นตัวเลขที่ไม่น่าเกลียดครับถ้าปิดตลาดปีนี้ 1,250 นี่ถือว่าน่าเกลียดเลยครับปิดต่ำที่สุดของปีเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าในช่วงสั้นตลาดหุ้นไทยก็คงค่อยๆรีบาวด์และสัปดาห์หน้าอาจจะมีการทำวิดีโอเดซซิ่งได้บ้างเพราะว่าหุ้นหลายตัวลงมาเยอะนะครับและพอร์ตของนักทุนสถาบันส่วนใหญ่ก็ติดลบครับในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเห็นกันนะครับใครดูการลงทุนของ LTF IMF เห็นไหมฮะปีนี้ชัดเจนนะครับว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงครับและปีนี้ก็ชัดเจนว่าการลงทุนแบบดอลลาร์ Cost Average บางครั้งมันก็ไม่ดีเสมอไปนะครับ High Risk High Return Low Risk Low Return นะครับเอาละครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดิ้งเด็กในวันนี้นะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 9.65 จุดปิดที่ระดับ 1,284.15 ปริมาณการซื้อขาย 33,772 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 Advance บวกไป50ตังค์อันดับ2 Jasmine 8ตังค์อันดับ3 InTouch บวกไป75ตังค์อันดับ4ปตท.บวกไป2บาทอันดับ5ไทยพาณิชย์นะครับลงมา50ตังค์อันดับ6 True ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ7PTGC บวกไป2.50 บาทอันดับ8ธนาคารกรุงเทพครับลงไป4.50 บาทอันดับ9กสิกรไทยบวกไป50ตังค์อันดับ10ศรีสวัสดิ์ลงไป2บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 3,267 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ837ล้านต่างชาติขายครับ 1,626 ล้านครับ
นักทุนในประเทศขาย 2,478 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกกี้ลงไป 0.51% หางเส็งบวกไป 0.44% ครับสเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.49% นะครับจาการ์ตาบวกไป 0.11% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้ลบไป 0.43% แล้วก็ไต้หวันครับบวกไป 0.10%เราไปดูทางยุโรปบ้างครับณขณะนี้ยุโรปบวกลบไม่มากนะครับเข้าใจว่าวันนี้หลายตลาดปิดแล้วนะฮะคริสต์มาสอีฟดักเยอรมันปิดแล้วนะครับ CAC 40ฝรั่งเศสอาจจะเปิดผมไม่มั่นใจว่าเปิดเต็มวันหรือเปล่านะครับนะอาจจะเปิดครึ่งวันฟูซี่100ก็เช่นเดียวกันวันนี้วัดอะไรไม่ได้ครับส่งๆดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็เหมือนกันครับเรามาดูคอมมูนิตี้คล้ายๆกันครับตลาดปิดนะฮะไปดูน้ำมันล่าสุดอยู่ที่เบเท็กซัส 37.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเบรนท์ทะเลเหนือ 37.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำครับ 1,072 ดอลลาร์ต่อออนเรากลับมาดูราคาทองคำแท่งในประเทศนะครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 18,250 ขายออก 18,350 ราคาน้ำมันทรงตัวนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบาทต่อดอลลาร์ก็ยังทรงตัวแต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์อ่อนค่านะครับล่าสุด 36.05 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางตลาดหุ้นในระยะสั้นจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาครับ